ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวกันต่อนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้กันบ้าง นะคะได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ค่ะยิงปะทะกับคนร้ายวิสามัน1รายด้วยกันเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เชี่ยวชาญด้านประกอบวัตถุระเบิดเชื่อมโยงเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะก็มีการส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ของตำบลบ้านแร่ตำบลทันอำเภอทานโตนะคะหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่ามีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดอาศัยหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะคือช่วงแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายเนี่ยยอมออกมามอบตัวนะคะแล้วก็ให้ทางผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำทางศาสนาเข้ามาร่วมกันเจรจาด้วยก็คือเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติต่างๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลคนร้ายเนี่ยกลับใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหวังจะหลบหนีจึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นสุดท้ายเนี่ยคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็นายก็คือนายอิบรอฮิมซาและอายุ42ปีซึ่งจากพยานหลักฐานก็พบว่ามีส่วนร่วมในการลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาทานโตค่ะรวมถึงเหตุระเบิดรถยนต์ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาเข้าตรวจสอบขณะที่เกิดเหตุคนร้ายวางเพลิงเผาเครื่องจักรและรถที่ใช้ในการก่อสร้างถนนทำให้ตำรวจเนี่ยเสียชีวิต1นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยนายอิบรอฮิมนะคะยังมีหมายจับในคดีความมั่นคงอีกหนึ่งหมายด้วยเกี่ยวกับเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ยึดอาวุธปืนสั้นขนาด9มม.นะคะที่ทางคนร้ายเนี่ยใช้ก่อเหตุเพื่อนำไปพิสูจน์ทราบที่มาแล้วก็ประวัติการก่อเหตุทางด้านพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นจะต้องมีการตอบโต้ค่ะซึ่งมาตรการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายทำอย่างระมัดระวังในทุกขั้นตอนจากมาตรการก็คือเบาไปหาหนักแล้วก็ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดเข้ามอบตัวแล้วก็พิสูจน์ตัวเองตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ให้ที่พักพิงแก่คนร้ายก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ